สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN World Today กับดิฉันทัญชนกตรงยศยิ่งพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ Hot Today ประเด็นร้อนวันนี้กันค่ะสถานการณ์ร้อนวันนี้นะคะอยู่ที่ประเทศอิสราเอลค่ะเพราะว่าเกิดการโจมตีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งเนื่องมาจากการที่อิสราเอลนั้นได้ทำการสังหารผู้นำของกลุ่มอิสลามิกจิฮัดที่อยู่ในฉนวนกาซาจนเสียชีวิตค่ะเลยทำให้มีการตอบโต้มาจากฝั่งฉนวนกาซานะคะแล้วก็มีการยิงจรวดเข้ามาในฝั่งอิสราเอลประมาณ70ลูกด้วยกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้พอมีการตอบโต้กันแล้วปุ๊บนะคะก็เลยทำให้มีคนได้รับผลกระทบแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะคะที่มีการยิงจรวดตกเข้าไปบนท้องถนนในอิสราเอลค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จรวดลูกหนึ่งนะคะถูกยิงมาจากฉนวนกาซาในปาเลสไตน์ค่ะเกิดระเบิดบนทางหลวงที่มีการจราจรพลุกพล่านใกล้เมืองท่าแอชดอททางตอนใต้ของอิสราเอลนะคะแล้วก็ทำให้เกิดควันพวยพุ่งมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนหลายคันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเดชะบุญนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะการโจมตีด้วยจรวดเข้ามาที่อิสราเอลนั้นก็มีขึ้นหลังจากที่อิสราเอลสังหารนายบาฮาอับูอัลอัตตาผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มอิสลามิกจิฮัดในบ้านพักที่ฉนวนกาซาค่ะแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นการท้าทายกลุ่มฮามาสที่ควบคุมฉนวนกาซาด้วยซึ่งกลุ่มฮามาสทำข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลมาตั้งแต่สงครามเมื่อปี2557แล้วนะคะด้านกองทัพอิสราเอลก็แถลงว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูสนับสนุนปฏิบัติการสังหารอัลอาต้าเพราะว่านายอัลอาต้าคนนี้ค่ะอยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอลหลายครั้งนะคะทั้งใช้จรวดโดรนแล้วก็มือปืนซุ่มยิงรวมทั้งพยายามแทรกซึมเข้าไปในอิสราเอลด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าพอทางอิสราเอลมีปฏิบัติการนี้ค่ะทางกลุ่มจิฮัดนะคะประกาศว่าจะแก้แค้นการสังหารผู้นำครั้งนี้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยแล้วก็จะเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในขณะที่กลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซานะคะก็ประกาศว่าการตายของนายอัลอาต้านั้นจะไม่สูญเปล่าโดยไม่มีการตอบโต้ค่ะทีนี้นะคะก็มีรายงานว่ามีการยิงจรวดเข้าไปกว่า70ลูกนะคะที่โจมตีเข้ามาที่อิสราเอลมาจากฉนวนกาซาแล้วก็ทางการอิสราเอลนั้นสามารถยับยั้งไว้ได้ประมาณ20ลูกค่ะการโจมตีครั้งนี้ทำให้กองบัญชาการแนวหน้าของอิสราเอลได้สั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งทั่วภาคใต้และตอนกลางของประเทศนะคะรวมถึงแจ้งเตือนพลเรือนให้อยู่แต่ในที่พักห้ามออกไปทำงานนอกบ้านในระยะนี้ค่ะในฝั่งของอิสราเอลนะคะมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว17คนจากความตึงเครียดบริเวณชายแดนอิสราเอลฉนวนกาซาครั้งนี้ค่ะนอกจากการสังหารในอัลอาต้าแล้วนะคะยังมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวซานาของซีเรียว่ามีการสังหารนายอัครามอัลอาจูรีลูกชายของแกนนำกลุ่มอิสลามิกจิฮัดอีกคนด้วยการโจมตีทางอากาศค่ะโดยสื่อของซีเรียอ้างว่าการโจมตีนั้นเป็นฝีมือของอิสราเอลนะคะแล้วก็มีการใช้ขีปนาวุธ3ลูกยิงมาจากอากาศยานด้วยค่ะการโจมตีเข้ามาในอิสราเอลช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเพราะว่าอิสราเอลนั้นก็เป็นประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานอยู่เยอะนอกจากนี้ก็มีคนไทยทั้งไปเที่ยวนะคะรวมทั้งไปดูงานด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลเมื่อเช้านี้ค่ะก็มีกลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ได้ยินเสียงการโจมตีด้วยจรวดเข้ามาอยู่ใกล้ๆที่พักของตัวเองซึ่งก็เกิดขึ้นที่กรุงเทลอาวิฟซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของอิสราเอลค่ะวันนี้เราจะไปสอบถามเหตุการณ์นี้กันนะคะกับคุณวิทยาวงหล่อ Manager Marketing Communications ของบริษัท Thailand Management Association ที่อยู่ที่อิสราเอลตอนนี้สวัสดีค่ะคุณวิทยาคะสวัสดีครับคุณทัญชนกครับค่ะคุณวิทยาอยู่ที่เทลอาวีฟนะคะตอนที่เกิดเหตุการณ์มีการยิงจรวดเข้ามาโจมตีอยากจะให้คุณวิทยาช่วยเล่าสถานการณ์เมื่อเช้านี้ค่ะว่าเราได้ยินอะไรแล้วก็เราต้องอพยพกันยังไงคะครับผมตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงไซเรนเหมือนไฟไหม้อะครับค่ะแล้วก็คือพนักงานก็เริ่มเดินเข้ามาแจ้งว่าให้ทุกคนเดินเข้าไปที่เซฟโซนครับผมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ครับผมค่ะเชิญค่ะเชิญต่อเลยค่ะครับผมหลังจากนั้นก็ทุกคนก็เดินไปเป็นแถวไปฮะก็คือดูทุกท่านค่อนข้างที่จะชินกับเหตุการณ์บ้างครับ
คือหมายความว่าเราก็เดินไปอย่างสงบค่ะหมายความว่าคนท้องถิ่นเขาชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าสำหรับเราที่เราไปดูงานไปท่องเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยค่ะเรารู้สึกยังไงคะก็ตกใจครับผมตกใจด้วยตื่นเต้นด้วยครับค่ะแล้วก็คือพนักงานเขาก็ชี้ไปตรงในส่วนของเซฟโซนซึ่งเป็นทางบันไดหนีไฟครับผมแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือพนักงานก็แจ้งว่าให้ทุกคนรออยู่ในตรงส่วนของเซฟโซนตรงนี้เนี่ยประมาณสักพักนึงทุกคนก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมค่ะสำหรับเทลอาวีฟนะคะก่อนที่สหรัฐจะประกาศรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนะคะแล้วก็ย้ายสถานทูตไปที่นั่นเทลอาวีฟนี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแล้วก็เป็นเมืองใหญ่มากๆเลยแต่ว่ามันมีการโจมตีที่จรวดตกเข้ามาในเทลอาวีฟค่ะมันก็ค่อนข้างน่าจะอันตรายไหมคะคุณวิทยาคะใช่ครับคือจากที่เข้าไปอยู่ในเซฟโซนนะครับประมาณสัก 2-3 นาทีครับก็จะได้ยินเสียงตึ้มครั้งนึงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆมันเป็นเสียงระเบิดหรือว่าอะไรจนมีคนท้องถิ่นนะครับแจ้งว่าทางในเมืองเทลอาวีฟครับเปิดในส่วนของไอรอนโดนค่ะไอรอนโดมครับผมเพื่อป้องกันตัวมิสไซล์ที่เกิดจากกาซาครับผมคือเป็นระบบป้องกันเขาเงี้ยเหรอคะใช่ครับผมค่ะใช่เพราะว่ามีรายงานว่าอิสราเอลก็สามารถยับยั้งมิสไซล์ได้หลายสิบลูกเหมือนกันนะคะกับการโจมตีครั้งนี้ทีนี้ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็ประชาชนอาศัยอยู่เยอะแล้วก็มีชาวต่างชาติอยู่เยอะด้วยนะคะระบบป้องกันภัยในส่วนของพลเรือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอย่างคุณวิทยาบอกว่ามีเซฟโซนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะช่วยเล่าเรื่องของเซฟโซนแล้วก็เรื่องของมาตรการอื่นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทางการเขามีการประกาศอะไรไหมคือเบื้องต้นนะครับหลังจากที่มีเกิดเสียงไซเรนนะครับทุกคนก็เดินเข้าเซฟโซนซึ่งเป็นพื้นที่ของบันไดหนีไฟอะครับค่ะในพื้นที่ของเซฟโซนก็ไม่ได้มีอะไรฮะเป็นอยู่ในส่วนของห้องกว้างๆค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยจากพนักงานที่แจ้งว่าคนที่อยู่ในพื้นที่พับบิกอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอยู่บนรถอย่างเงี้ยครับก็คือต้องออกจากรถมาแล้วก็หลบอยู่ข้างๆรถครับผมอ๋อค่ะค่ะแล้วทีนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือในตัวเมืองเงียบครับไม่ได้มีรถตำรวจออกมาวิ่งหรือตำรวจถือปืนออกมาวิ่งครับผมแต่เท่าที่เห็นก็มีในส่วนของเครื่องบินลาดตระเวนครับผมค่ะแล้วบินไปบินมาสักพักหนึ่งค่ะในส่วนของสถานทูตไทยเราได้มีการติดต่อประสานงานยังไงบ้างไหมคะจากที่ได้รับข้อมูลมายังไม่มีนะครับค่ะแล้วในกลุ่มของคณะเราค่ะระวังแผนต่อไปยังไงคะก็มีการคุยกันครับว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะติดต่อกับสถานทูตแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอรับข้อมูลจากสถานทูตอีกทีนึงครับผมค่ะมีการคาดการณ์ไหมคะว่าท้ายสุดนี้นะคะมีการคาดการณ์ไหมว่าจะมีการโจมตีตอบโต้กันอยู่หรือเปล่าหรือว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วจากที่เห็นตอนนี้ครับคิดว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเพราะว่าภาพรวมจากในเมืองตอนนี้ก็ดำเนินการปกติแล้วครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เพราะว่าตอนเช้าก็มีในส่วนของปิดโรงเรียนปิดพื้นที่ต่างๆที่จะไปอย่างเงี้ยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิทยามากๆนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะครับขอบคุณครับค่ะคุณวิทยาวงหล่อนะคะ Manager Marketing Communication ของบริษัท Thailand Management Association ซึ่งไปดูงานที่อิสราเอลอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการยิงจรวดจากกาซาเข้ามาที่เทลอาวีฟของอิสราเอลค่ะไปต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดเหมือนกันนั่นก็คือที่เกาะฮ่องกงค่ะที่ยังคงมีการประท้วงอยู่แล้วก็ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาสถานการณ์ลุกลามบานปลายกลายเป็นความรุนแรงด้วยนะคะทำให้นางแคร์รีลัมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงออกมาประณามการประท้วงอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบรรดาครูและนักเรียนนะคะไม่เข้าร่วมการกระทำที่รุนแรงและผิดกฎหมายด้วยค่ะนางแคร์รีลัมแถลงเช้าวันนี้นะคะประณามการประท้วงครั้งล่าสุดที่รุนแรงแล้วก็การทำลายทรัพย์สินที่ส่งผลให้ฮ่องกงกลายเป็นอัมพาตค่ะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดพร้อมกันนี้เธอก็ยังเรียกร้องให้ครูและนักเรียนไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเมืองในโรงเรียนต่างเธอบอกนะคะว่าโรงเรียนนั้นไม่ใช่สถานที่เพื่อการเมืองค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนยืนหยัดร่วมกันในการปกป้องฮ่องกงหลีกเลี่ยงการกระทำที่รุนแรงและผิดกฎหมายด้วยค่ะ
นางแคริลัมก็ยังกล่าวเสริมนะคะว่ารัฐบาลจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งสภาเขตจะจัดขึ้นได้ตามกำหนดในวันที่24พฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์นางแคริลัมก็ออกมาแถลงกรณีการประท้วงที่ถือว่าเป็นหนึ่งในวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการประท้วงขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าทำให้ถนนหลายสายเป็นอัมพาตแล้วก็ทำให้สถานีรถไฟใต้ดิน32แห่งต้องปิดบริการนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ประท้วงจุดไฟเผาประชาชนคนหนึ่งรวมทั้งทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะสถานการณ์ความรุนแรงก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องวันนี้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะคะยังคงปิดเรียนเนื่องจากวิตกกังวลเรื่องของความปลอดภัยหลังผู้ประท้วงเรียกร้องให้ช่วยกันขัดขวางการคมนาคมขนส่งขณะที่รถไฟใต้ดินหลายสายต้องถูกระงับหรือว่าล่าช้าค่ะเนื่องจากตำรวจเข้าตรวจค้นผู้โดยสารนะคะก็เลยทำให้ต้องเข้าแถวรอกันตามสถานีต่างๆรวมทั้งถนนหลายสายก็ถูกปิดทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนค่ะขณะเดียวกันมีรายงานด้วยนะคะว่าตำรวจบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยิงแก๊สน้ำตาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเพื่อขับไล่นักศึกษาก็เลยทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจและนักศึกษาตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยด้านจีนก็เรียกร้องสหรัฐและอังกฤษนะคะให้ยุติการกระทำแบบ2มาตรฐานกรณีการประท้วงที่รุนแรงพร้อมย้ำนะคะว่าหน้าที่สำคัญที่สุดของฮ่องกงก็คือการยุติความรุนแรงและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยค่ะการประท้วงที่ฮ่องกงนะคะก็ยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วแล้วก็บานปลายกลายเป็นความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหนึ่งในสาเหตุที่ถูกทำให้มองว่าเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดความรุนแรงนะคะนั่นก็คือการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์จากทั้งสองฝั่งคู่กรณีค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานพิเศษในเรื่องนี้กันค่ะการประท้วงฮ่องกงดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่23แล้วด้วยข่าวลือข่าวปลอมและโฆษณาชวนเชื่อจากฝั่งการเมืองที่เห็นต่างกันทะลักเต็มโลกออนไลน์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยิ่งนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจกันและความรุนแรงจึงทำให้วิกฤตการเมืองในฮ่องกงยิ่งยากที่จะแก้ไขนายมาซาโตะคาจิโมโตะอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาด้านสื่อสารมวลชนแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าข้อมูลเท็จเหล่านี้ยิ่งทำให้ประชาชนแบ่งออกเป็น2ฝั่งและเขากังวลว่าสถานการณ์มาถึงจุดที่การปรองดองเป็นไปไม่ได้แล้วการปล่อยข้อมูลเท็จส่งผลต่อการประท้วงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงช่วง24ชั่วโมงที่แล้วทางการฮ่องกงต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐบาลเป็นผู้สั่งการให้ตำรวจจุดไฟเผาผู้ชุมนุมการเตรียมจำกัดประมาณการถอนเงินสดและการใช้อำนาจฉุกเฉินปิดตลาดหลักทรัพย์และโรงเรียนด้วยนางแคริแลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเรียกร้องประชาชนให้อยู่ในความสงบและดูแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นทั้งนี้สองฝั่งคู่กรณีบรรยายภาพของสถานการณ์ในฮ่องกงแตกต่างกันฝั่งผู้ประท้วงระบุว่าตำรวจและรัฐบาลฮ่องกงนั้นชั่วร้ายในขณะที่ฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงและจีนก็ประณามว่าผู้ประท้วงเป็นพวกก่อจลาจลผู้ก่อการร้ายและเป็นแมลงสาบที่กำลังบ่อนทำลายเสถียรภาพของฮ่องกงและมีต่างชาติคอยหนุนหลังการที่ประชาชนตั้งคำถามกับสถาบันต่างๆของฮ่องกงมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วนั้นสอดคล้องกับผลสำรวจของสถาบันวิจัยความเห็นสาธารณะของฮ่องกงที่พบว่าความไว้วางใจในสถาบันต่างๆของฮ่องกงนั้นลดลงด้วยเกือบ80%ไม่พอใจผลงานของรัฐบาลฮ่องกงและมีเพียง1/5เท่านั้นที่ยังสนับสนุนนางแรมอยู่ส่วนประชาชนครึ่งหนึ่งบอกว่ายังพอใจกับการทำงานของตำรวจทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาศาลสูงของฮ่องกงได้ออกคำสั่งคุ้มครองการห้ามผู้คนจากการปล่อยปั่นและเผยแพร่โพสต์ที่นำไปสู่ความรุนแรงตามแพลตฟอร์ม Telegram และ LIHKG สถาบันวิจัยความเห็นสาธารณะของฮ่องกงยังพบว่าประชาชนราว3ใน4รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นอัตราที่มากขึ้นกว่าเมื่อ3ปีก่อนประมาณ48%และในการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประชาชน1ใน3จัดให้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข่าวที่น่าไว้ใจที่สุดแซงหน้าทีวีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเริ่มสำรวจประเด็นนี้
ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหาเสียงสนับสนุนจากสาธารณชนโดย Twitter, Facebook และ YouTube เผยว่าได้มีการลบบัญชีผู้ใช้หลายร้อยบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการด้านข้อมูลที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในขณะที่ AstroScreen ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่จับตาการครอบงำสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าบัญชีลักษณะดังกล่าวปรากฏขึ้นมาใหม่อีกโดยฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลมีการโพสต์ภาพและวิดีโอรวมถึงมีมที่เกี่ยวกับสหรัฐสนับสนุนเงินทุนให้กับการชุมนุมและผู้ประท้วงหญิงที่ออกมาตามท้องถนนก็ทำตัวเหมือนเป็นคู่ขาให้ผู้ประท้วงชายโดยมีชื่อเรียกว่าแฟนเกิร์ลส์ขณะที่ฝั่งผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันโดยพยายามหาเสียงสนับสนุนจากต่างชาติและมีช่องทางการประท้วงใน Telegram ซึ่งส่งข้อมูลไปให้นักรบคีย์บอร์ดในการช่วยเผยแพร่ติดแฮชแท็กรวมถึงเล่าเรื่องบน Twitter นอกจากนี้ตามมหาวิทยาลัยยังมีการติดป้ายเชิญชวนให้นักศึกษาหันมาเล่น Twitter ด้วยโดยระบุว่าผู้ที่เข้า Twitter ส่วนใหญ่มาเพื่อตามข่าวและเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติก็ติดตามข่าวจาก Twitter เป็นตัวเลือกแรกด้วยทั้งนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าการโพสต์หลายครั้งของผู้ชุมนุมที่ต่อต้านทางการนั้นเป็นข้อมูลจริงแต่ก็มีหลักฐานปรากฏให้เห็นด้วยว่าบางโพสต์นั้นเลยเถิดกลายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือ misinformation โดยไม่ได้ตั้งใจแตกต่างจาก disinformation ซึ่งเป็นการตั้งใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงหรือครอบงำผู้คนเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะคะในการประท้วงไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงหรือว่าที่ต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ก็ถือว่ามีประโยชน์ในการที่สามารถทำให้รวมพลกันนะคะแล้วก็นัดหมายกันแล้วก็แตกสลายตัวกันได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อหนีการจับกุมของทางการได้นะคะแล้วก็ทำให้การออกมารวมตัวกันนั้นทรงพลังมากขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเหรียญอีกด้านนะคะนั่นก็คือการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดแล้วก็หวังผลนะคะอย่างเช่นการปล่อยข้อมูลข่าวปลอมแล้วก็มีการแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วจนทำให้สถานการณ์บานปลายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของไฟป่าที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะตอนนี้เข้าขั้นหายนะสูงสุดเป็นครั้งแรกแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมีไฟป่าขนาดใหญ่เกิดขึ้นใน2รัฐของออสเตรเลียนั่นก็คือนิวเซาท์เวลส์แล้วก็ควีนส์แลนด์นะคะตอนนี้สถานการณ์ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นเข้าขั้นหายนะสูงสุดเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวค่ะในขณะที่มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าเกิดไฟป่าในรัฐที่3นั่นก็คือรัฐเซาท์ออสเตรเลียแล้วเช่นเดียวกันค่ะประชาชนหลายแสนคนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียพากันหลบภัยไปตามศูนย์อพยพในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าไฟป่าลุกลามไปยังหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ประกาศคำเตือนฉุกเฉิน14ฉบับค่ะเนื่องจากว่าเกิดไฟป่ามากกว่า85จุดนะคะลุกไหม้ทั่วทั้งรัฐเลยโดยมากกว่าครึ่งยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการประกาศสถานการณ์ด้วยนะคะที่เรียกว่า catastrophic fireหรือว่าสถานการณ์ไฟป่าขั้นหายนะสูงสุดเป็นครั้งแรกเลยนะคะซึ่งมีทั้งหมด6ระดับค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระดับสูงสุดขณะที่ทางการออสเตรเลียก็ได้ส่งเครื่องบินดับเพลิงเข้าดับไฟป่าในเมืองทูรามูราที่อยู่ติดกับชานเมืองซิดนีย์นะคะกำลังลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนตอนนี้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คนบ้านเรือนถูกเผาผลาญไปแล้ว150หลังค่ะส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนครซิดนีย์ก็ขอให้ประชาชนที่ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจให้อยู่แต่ในบ้านนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สภาพอากาศเต็มไปด้วยหมอกควันทำให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า600แห่งต้องปิดการเรียนการสอนในวันนี้ค่ะด้านเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็บอกว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่า8แห่งจากทั้งหมด80กว่าแห่งนะคะมีการประกาศคำเตือนฉุกเฉินหมายความว่าประชาชนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแล้วก็ต้องดำเนินการทันทีค่ะต้องอพยพออกนะคะย้ำว่าประชาชนไม่ควรชะล่าใจโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าสถานการณ์เข้าขั้นหายนะแล้วและขณะนี้ก็ยังเริ่มเกิดไฟป่าในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นรัฐที่3ด้วยโดยเกิดไฟป่าแล้วกว่า10จุดค่ะส่วนสภาพอากาศในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีลมกันโชกแรงซึ่งคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ไฟป่านั้นเลวร้ายกว่าเดิมค่ะสำหรับการประกาศ catastrophic fire หรือว่าไฟป่าขั้นหายนะนะคะ
ก็มีทั้งหมด6ขั้นนะคะตอนนี้อยู่ระดับที่6ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นลมที่แรงนะคะแล้วก็พื้นดินที่แห้งค่ะวิธีที่สามารถเอาตัวรอดที่มีทางเดียวได้ที่เป็นกรณีของไฟป่าขั้นหายนะนะคะนั่นก็คือการต้องเอาตัวเองออกจากพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นค่ะนี่ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่ของออสเตรเลียนะคะปกติออสเตรเลียก็เผชิญกับไฟป่าเป็นประจำทุกปีค่ะแต่ว่าความแตกต่างในปีนี้นั่นก็คือขนาดของไฟป่านั้นรุนแรงขึ้นแล้วก็มาเร็วขึ้นกว่าที่เคยด้วยนะคะเลยทำให้มีการตั้งคำถามค่ะว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียครั้งนี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่ติดตามได้จากรายงานค่ะBushfire หรือไฟป่ากับออสเตรเลียเป็นของคู่กันเรียกได้ว่ามาตามนัดเป็นประจำทุกปีแต่ไฟป่ารอบนี้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ลุกลามใหญ่โตและเกิดขึ้นเร็วก่อนฤดูการไฟป่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้คนออสเตรเลียตั้งคำถามว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมาเร็วขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ขณะที่สำนักข่าว BBC ระบุว่านักวิทยาศาสตร์เคยเตือนแล้วว่าสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและแห้งแล้งขึ้นจะทำให้ออสเตรเลียเผชิญไฟป่ามากขึ้นและรุนแรงขึ้นด้านผู้นำรัฐบาลออสเตรเลียต้องเผชิญเสียงวิจารณ์ในการรับมือปัญหานี้เช่นกันโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเรียกที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยตอบว่าขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตในขณะที่ผู้นำรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้เช่นเดียวกันทำให้คนออสเตรเลียบางส่วนมองว่าผู้นำทางการเมืองของพวกเขาไม่ใส่ใจในการแก้ปัญหาทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงปารีสเพื่อลดโลกร้อนออสเตรเลียตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 26-28 ภายในปี2030ซึ่งถูกบรรดานักสิ่งแวดล้อมมองว่าไม่มากพอสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียโดยเมื่อปีที่แล้วสหประชาชาติรายงานว่าออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกไม่ได้ดำเนินการเพียงพอที่จะรักษาพันธสัญญาของออสเตรเลียขณะที่นายมอริสันบอกกับที่ประชุม UN ว่าออสเตรเลียกำลังพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาโลกร้อนและรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านดร.ริชาร์ด ทอนเทนจากศูนย์วิจัยไฟป่าและภัยธรรมชาติระบุว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของออสเตรเลียตอนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวราว1องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฤดูไฟป่ายังเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมและมีอันตรายสั่งสมในหลายพื้นที่มากขึ้นดร. ทอนเทนกล่าวเสริมว่าจะได้เห็นลักษณะของไฟป่าที่เลวร้ายขึ้นและบ่อยขึ้นจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่เกลนดาวาร์เดลนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ก็เห็นด้วยโดยบอกว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกเหตุการณ์เป็นผลโดยตรงมาจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ทำให้เห็นแนวโน้มว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งเธอมองว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรมากพอในการยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นวาร์เดลระบุว่านอกจากปัญหาไฟป่าแล้วยังมีปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งและทุกครั้งรัฐบาลออสเตรเลียก็ไม่ทำอะไรในเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากการโทษกันไปมาเช่นโทษว่าปัญหาภัยพิบัตินั้นเกิดจากการบริหารจัดการที่ดินทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียเปิดเผยรายงานสถานการณ์สภาพอากาศเมื่อปีที่แล้วโดยระบุว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความร้อนและภัยธรรมชาติอย่างเช่นภัยแล้งและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอดีตหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและหน่วยงานฉุกเฉิน23คนยังออกหนังสือเตือนรัฐบาลด้วยว่าออสเตรเลียเสี่ยงที่จะเผชิญสภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและได้ขอนัดหารือด้วยแต่ถูกรัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธไม่ให้ไปดูสถานการณ์ทางการเมืองที่โบลิเวียกันบ้างนะคะซึ่งก็มีการประท้วงมาหลายสัปดาห์จนกระทั่งนายอีโวโมราเลสนะคะอดีตประธานาธิบดีซึ่งชนะการเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งตอนนี้โมราเลสนะคะก็บอกว่าจะลี้ภัยไปที่เม็กซิโกค่ะเลยทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนของเขาเตรียมที่จะนัดออกมาชุมนุมเพื่อแสดงการสนับสนุนนายโมราเลสค่ะทหารและตำรวจโบลิเวียเตรียมความพร้อมเพื่อรับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอีโวโมราเลสนับพันคนเตรียมที่จะเดินขบวนในกรุงลาปาสเพื่อแสดงพลังสนับสนุนเขาค่ะขณะที่ตำรวจและผู้ประท้วงที่ต่อต้านนายโมราเลสก็กระจายตั้งจุดสกัดอยู่ตามที่สถานที่สำคัญในเมืองหลวงด้วยนะคะ
ด้านนายโมราเลสก็ทวีตข้อความค่ะว่าเขาเดินทางไปลี้ภัยที่เม็กซิโกแล้วพร้อมประกาศจะกลับไปโบลิเวียอีกอย่างแข็งแกร่งแล้วก็เปี่ยมพลังกว่าเก่าแน่นอนค่ะโดยนายโมราเลสประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังมีการประท้วงต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่20ตุลาคมซึ่งนายโมราเลสประกาศชัยชนะแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มต่อต้านที่มองว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งนะคะก็เลยทำให้มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นค่ะที่คนโบลิเวียออกมาประท้วงกันนะคะเพราะว่านายโมราเลสนั้นอยู่ในตำแหน่งมา14ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการให้ศาลตัดสินใหม่นะคะว่าเขาจะสามารถลงชิงในการเลือกตั้งรอบนี้แล้วก็ชนะเข้ามาได้อยู่ต่อเป็นสมัยที่4นะคะไปอีกหลายปีก็เลยทำให้ประชาชนไม่พอใจค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนะคะนั่นก็คือที่ประเทศอังกฤษค่ะจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่12ธันวาคมตอนนี้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็เร่งหาเสียงเป็นการยกใหญ่เลยนะคะแต่ว่าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในอังกฤษตอนนี้กำลังเจอปัญหาค่ะเพราะว่าตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะพรรคแรงงานของอังกฤษแจ้งว่าทางพรรคนั้นตกเป็นเป้าหมายโจมตีทางคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าทางพรรคก็มั่นใจนะคะว่าจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลออกไปก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งโฆษกของพรรคก็บอกนะคะว่าพรรคได้ทำรายงานเรื่องการถูกโจมตีทางไซเบอร์ถึงศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติแล้วและพรรคก็เคยมีประสบการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์มาแล้วนะคะดังนั้นจึงสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและความพยายามโจมตีทางไซเบอร์ต้องพบกับความล้มเหลวเนื่องจากว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งแล้วก็อีกทั้งความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้พรรคแรงงานมั่นใจค่ะว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติได้ออกมาเตือนให้ระวังการโจมตีทางคอมพิวเตอร์จากรัสเซียและประเทศอื่นๆนะคะรวมถึงการโจมตีช่วงเลือกตั้งเนื่องจากว่าพรรคการเมืองต่างๆของอังกฤษนั้นหาเสียงออนไลน์เยอะค่ะทั้งนี้ในวันที่12ธันวาคมนี้ชาวอังกฤษจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันจากพรรคอนุรักษ์นิยมค่ะพยายามผ่าทางตัน Brexit ให้แก่รัฐสภานะคะหลังเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า3ปีแล้วค่ะหลังจากที่ประชาชนในอังกฤษลงมติสนับสนุนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU ค่ะไปดูสถานการณ์การเมืองในกัมพูชากันบ้างนะคะนายเข็มโสกาผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาค่ะวันนี้ได้มีการพบกับทูตของเยอรมนีแล้วก็ออสเตรเลียนะคะที่กรุงพนมเปญในขณะที่นายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้พบกับกลุ่มส.ส.มาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะหวังที่จะระดมเสียงจากประเทศในอาเซียนด้วยกันนะคะให้ช่วยต่อต้านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนค่ะนายเข็มโสกาหนึ่งในแกนนำฝ่ายค้านกัมพูชาได้ร่วมหารือกับนายคริสเตียนเบอร์เกอร์เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงพนมเปญ นะคะแล้วก็นางแองเจล่าคอร์เครนทูตออสเตรเลียประจำกรุงพนมเปญเช่นเดียวกันซึ่งเดินทางมาพบเขาที่บ้านพักในกรุงพนมเปญค่ะโฆษกส่วนตัวก็เปิดเผยว่านายเข็มโสกาได้พูดคุยกับทูตเยอรมนีแล้วก็ทูตออสเตรเลียเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเขานะคะรวมทั้งเรื่องของการเสริมสร้างประชาธิปไตยในกัมพูชาการพบหารือครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ศาลกัมพูชายกเลิกคำสั่งกักบริเวณของเขาค่ะอย่างไรก็ตามนายเข็มโสกานั้นยังคงถูกตั้งข้อหากบฏนะคะแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองรวมถึงห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็มีทูตสหรัฐแล้วก็ทูตฝรั่งเศสได้พบกับนายเข็มโสกาแล้วก็หารือกันไปแล้วด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากนายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็พยายามที่จะเดินทางกลับกัมพูชาค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่มาเลเซียนะคะได้มีการพบกับกลุ่มส.ส.มาเลเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนแถลงต่อผู้สื่อข่าวค่ะว่าส.ส.ทั้งจากพรรครัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านของมาเลเซียสนับสนุนประชาธิปไตยในกัมพูชาเชื่อว่าพวกเขาจะส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งอาเซียนพร้อมทั้งยืนยันว่าทางว่าจะหาทางกลับประเทศให้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยค่ะว่าจะทำอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ค่ะไปดูเหตุรถไฟชนกันที่บังกลาเทศกันบ้างนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากซากขบวนรถไฟที่บิดเบี้ยวค่ะจากเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันช่วงเช้ามืดวันนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16คนค่ะเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนประสานงากันในเขตบรามันเรียนะคะทางห่างจากกรุงทากาประเทศบังกลาเทศไปทางตะวันออก100กิโลเมตรค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
โดยรถไฟขบวนที่มุ่งหน้าไปยังเมืองจิตกรเมืองท่าตอนใต้ได้ชนเข้ากับรถไฟขบวนที่มุ่งหน้าไปยังกรุงทากาก็เลยทำให้ขบวนล่องใต้พังยับเยินไป3ตู้นะคะมีการเผยแพร่ภาพข่าวทางโทรทัศน์ค่ะก็แสดงให้เห็นแพทย์ตามโรงพยาบาลหลายแห่งเร่งรักษาผู้บาดเจ็บแขนขาหักแล้วก็ศีรษะแตกด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้พบแล้ว16ศพนะคะแต่คาดว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายดับเพลิงทหารแล้วก็ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชายแดนกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอยู่ค่ะโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50คนหลายคนก็มีอาการสาหัสด้วยด้านนายกรัฐมนตรีเชคฮาซินาได้แสดงความตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและขอให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะที่รถไฟ2ขบวนแล่นมาบนรางเดียวกันและรัฐบาลก็ได้สั่งเปิดการสอบสวนแล้วนะคะโดยมีตำรวจนายหนึ่งสันนิษฐานค่ะว่าน่าจะมีรถไฟขบวนหนึ่งที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ประท้วงที่ชิลีที่มีสีสันขึ้นมาค่ะเพราะว่าจู่ๆก็มีสไปเดอร์แมนไปร่วมประท้วงด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะในช่วงนี้นะคะชิลีก็ยังคงมีการประท้วงซึ่งสถานการณ์ก็บานปลายรุนแรงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าการประท้วงนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ว่ามีสีสันเกิดขึ้นค่ะในช่วงของการประท้วงเพราะว่าจู่ๆก็มีสไปเดอร์แมนโผล่ไปที่การประท้วงด้วยค่ะนี่ก็คือชายนะคะที่สวมชุดเป็นสไปเดอร์แมนค่ะปรากฏตัวอยู่บนเสาต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางลานประท้วงในกรุงซานติอาโกของชิลีเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลชิลีชุมนุมกันอยู่เต็มลานจตุรัสดังกล่าวเลยนะคะก็เลยสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ประท้วงแล้วก็สร้างสีสันได้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่กำลังคึกคืนกันอยู่นะคะตอนนั้นหลังจากนั้นผู้ประท้วงก็มีการปะทะกับตำรวจปราบจลาจลในกรุงซานติอาโกอีกครั้งค่ะตำรวจก็ใช้รถยานเกราะขับฝ่าเข้าไปกลางกลุ่มผู้ประท้วงแล้วก็ฉีดแก๊สน้ำตาใส่นะคะนอกจากนี้ยังใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ประท้วงด้วยเพื่อสลายการชุมนุมส่วนฝั่งผู้ประท้วงนะคะก็มีการคว้างปาก้อนหินเข้าใส่ตำรวจค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าชายชาวอเมริกันชื่อจอห์นคอร์บินอายุ56ปีถูกทางการชิลีตั้งข้อหาพยายามฆ่าค่ะแล้วก็ถูกควบคุมตัวในเมืองรินาก้าของชิลีหลังจากที่เขาไปยิงปืนใส่กลุ่มผู้ประท้วงนะคะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป1รายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยนายจอนก็แก้ต่างค่ะว่ารถของเขานั้นถูกผู้ประท้วงล้อมระหว่างที่เขากำลังขับรถไปยังสนามซ้อมยิงปืนเขาก็เลยยิงปืนออกไปหลายนัดค่ะไปดูที่เรื่องของ Amazon กันบ้างนะคะได้มีการประกาศค่ะเปิดร้านขายของชำหรือว่า Grocery Store รูปแบบใหม่ในปีหน้าค่ะ4 years ago Amazon ได้ประกาศเปิดร้านขายของชำหรือ Grocery Store แบบใหม่นะคะสาขาแรกจะเปิดที่เมืองบุตลันฮิลส์ใกล้ๆกับนครลอสแองเจลิสในปีหน้าค่ะก่อนหน้านี้ Amazon ก็ซื้อกิจการของ Whole Foods ซึ่งเป็นร้านขายของชำที่เน้นการขายอาหารมาไว้ในเครือไปแล้วนะคะWhole Foods นั้นเน้นจำหน่ายอาหารออร์แกนิกหรือว่าอาหารที่ผลิตในวิถีเกษตรอินทรีย์ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่คัดมาพิเศษค่ะนอกจากนี้ยังมีร้าน Amazon Go ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการซื้อขายโดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงานดังนั้นแม้ว่า Amazon จะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับร้าน Grocery Store รูปแบบใหม่มากนักแต่ก็พอคาดการณ์กันได้ค่ะว่าร้านนี้จะจำหน่ายอาหารที่อิงกับลูกค้าที่เป็นชนชั้นกลางมากขึ้นไม่ได้เน้นออร์แกนิกที่มีราคาสูงสำหรับลูกค้าระดับบนค่ะนอกจากนี้ Grocery Store รูปแบบใหม่ยังใช้พนักงานเป็นมนุษย์ด้วยนะคะเพราะว่ามีการประกาศรับสมัครพนักงานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นค่ะว่า Amazon ที่เติบโตมาจากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์กำลังขยายตัวมาสู่การจำหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งค่ะและภายในไม่อีกปีข้างหน้า Amazon ก็จะเป็นผู้เล่นรายใหญ่เกี่ยวกับร้านอาหารค้าปลีกนะคะเพราะว่า Whole Foods, Amazon Go และ Grocery Store รูปแบบใหม่นั้นมีรูปแบบตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจ Grocery Store ในสหรัฐนั้นมีมูลค่าประมาณปีละ800ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 24.8 ล้านล้านบาทค่ะโดยมี Walmart กับ Amazon ถือครองเป็นส่วนแบ่งรายใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้ Amazon ก็ค่อยๆรุกคืบข้ามเข้าไปในพรมแดนของ Walmart แล้วด้วยค่ะ
What would shopping look like if you could walk into a store?ไปปิดท้ายที่สนามบินในนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐกันบ้างนะคะมีการใช้สัตว์ในการลดความเครียดแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้โดยสารซึ่งสัตว์ที่ว่านั้นก็คือหมูค่ะนี่ก็คือเจ้าลิลูนะคะหมูน้อยที่สวมหมวกกัปตันค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแว็กบริเกดของสนามบินนครซานฟรานซิสโกในการนำสัตว์ต่างๆที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีนะคะเข้าไปในสนามบินเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้โดยสารแล้วก็ลดความเครียดในการเดินทางค่ะเจ้าลิลูก็จะปฏิบัติเหมือนผู้โดยสารทั่วไปเลยนะคะเดินผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็วิ่งไปตามประตูเที่ยวบินขาออกเพื่อทักทายกับผู้โดยสารที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะแต่ละคนก็ชื่นชอบมันมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน่ารักค่ะโดยทาเทน่าแดนนิโลวาเจ้าของลิลูหมูน้อยนะคะก็บอกว่าผู้โดยสารมีความสุขมากกับการชื่นชมเจ้าลิลูค่ะไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปไหนก็ตามปกติหากเจ้าหมูน้อยลิลูไม่มีภารกิจที่สนามบินนะคะมันก็จะอยู่กับเจ้าของที่อพาร์ตเมนต์ในนครซานฟรานซิสโกโดยเจ้าลิลูนั้นชื่นชอบการกินผักออร์แกนิกแล้วก็โปรตีนอัดเม็ดและออกไปเดินเล่นรอบเมืองบ้างในบางครั้งค่ะซึ่งทาเทน่าก็บอกว่าเจ้าลิลูนั้นชื่นชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ค่ะด้านเจนิเฟอร์คาเซเรียนผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าก็บอกนะคะว่าโครงการนำสัตว์มาที่สนามบินได้สร้างความรู้สึกแบบชุมชนขึ้นในสนามบินค่ะโดยเป้าหมายหลักของโครงการก็คือการลดความเครียดให้กับผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้โดยสารกับสนามบินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากทั้งนี้สัตว์บำบัดต่างๆนะคะได้รับการฝึกจากหน่วยงาน SPCA ของซานฟรานซิสโกโดยสัตว์บำบัดทุกตัวจะต้องอารมณ์ดีมีมารยาทแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนค่ะไม่ได้มีแค่หมูนะคะจริงๆแล้วมีสุนัขด้วยค่ะทั้งหมดก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้อีกครั้งในเวลา 1:00 น.วันนี้ดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ